นี่มันอะไรกันคะเนี่ยทางโครงการแจ้งมาว่าห้ามคุณเข้าไปในโครงการเด็ดขาดครับดื้อด้านจริงๆเลยนะโครงการเขาไม่ให้เข้าเธอก็ยังจะดันทุรังเข้ามาอีกเนาะลูกนี่หนูเขาเป็นผู้จัดการของโครงการนี้ค่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่นี่มันผ่านจ่ายมาหลายวันแล้วนะว่าฉันต้องใช้ฝนส่งแขกหน่อยค่ะผู้จัดการไปค่ะคนจะทำงานทำการนี่มันก็สิ้นเดือนแล้วนะจะไม่มีจ่ายได้ยังไงโอ้ยลูกหมูเดือนนี้รายจ่ายฉันเยอะว่าแต่ฉันขอยืมอีกสัก 5,000 ได้ไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนหน้าจะได้จ่ายทีเดียวรวบยอดไปเลยคงไม่ได้หรอกว่ะนี่เก่าเธอยังไม่ใช้ฉันเลยเออถ้าไม่ให้ยืมก็รีบกลับไปเลยฉันยังไม่มีจ่ายตอนนี้ฝนอย่าลืมทำตามที่ฉันสั่งล่ะรับทราบค่ะผู้จัดการแค่น้ำไปกินเหรอคะใช่จ้ะเอาไปจิ้มน้ำพริกอร่อยนะน่ากินมากเลยค่ะอ่ะเอาไหมป้าแบ่งให้ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวหนูค่อยไปเก็บใหม่ก็ได้ค่ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าจ้าที่สั่งเรียบร้อยดีไหมฝนเรียบร้อยค่ะหนูกำชับรปภ.ไว้แล้วถ้าเจ้าหนี้คุณวาเห็นรับรองต้องอึ้งแน่ๆค่ะทางโครงการแจ้งมาว่าห้ามคุณเข้าไปในโครงการเด็ดขาดครับแต่ฉันเป็นเจ้าหนี้ของคนที่ทำงานในนี้นะคะไม่ใช่บุคคลอันตรายอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับผมทำตามหน้าที่ให้ฉันเข้าไปเถอะนะคะไม่ได้ครับนี่เหนียวนี่ถึงขั้นต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอให้เขาเข้าไปเถอะรปภ.หนูคนนี้เขาเป็นญาติฉันแล้วฉันก็เป็นลูกบ้านของโครงการนี้แต่ว่าหรือนายจะไม่ให้ลูกบ้านเข้าโครงการสักครู่นะครับหืมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองจะลองดีกับฉันใช่ไหมไม่รู้จักลิดพนักงานใหม่อย่างฉันซะแล้วทำไมหนูมาที่สำนักงานขายล่ะหนูไม่รู้จักบ้านเลขที่ของลูกหนี้หนูเหรออ๋อเปล่าค่ะคือว่านี่เธออีกแล้วเหรอดื้อด้านจริงๆเลยนะ
โครงการเขาไม่ให้เข้าเธอก็ยังจะดันทุรังเข้ามาอีกเนาะหนูเป็นใครเหรอทำไมฉันไม่คุ้นหน้าเลยเป็นพนักงานใหม่ของโครงการนี้ป้าถามทำไมไม่ทราบลูกหมูคนที่ยืมเงินหนูไปคือผู้หญิงคนนี้เหรอไม่ใช่ค่ะคุณป้าลูกหนี้หนูเขาเป็นผู้จัดการของโครงการนี้ค่ะผู้จัดการพอดีวันนี้ผู้จัดการเขาไม่ค่อยสะดวกไม่รู้แหละยังไงหนูคนนี้เขาก็ต้องได้เงินเขาคืนฉันไม่ชอบเห็นคนโดนเอาเปรียบเอาเปรียบอะไรใหญ่นี่ให้ผู้จัดการเขายืมเองนี่ผู้จัดการเขาไม่ได้บีบบังคับสักหน่อยแต่ตอนยืมว่าเขารับปากนะว่าจะคืนทุกบาททุกสตางค์แล้วก็สัญญาว่าจะจ่ายตรงด้วยมีใบสัญญาไหมล่ะฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้วโทรหาคุณวาดีกว่าฮัลโหลค่ะคุณวาบุคคลต้องห้ามคนเดิมกลับมาอีกแล้วให้ฝนทำยังไงดีคะให้รปภ.มันลากออกไปเลยไม่ต้องไปสนใจเพราะฉันไม่ใช่ลูกหนี้จะไม่ใช่ลูกหนี้ได้ยังไงเธอยืมเงินฉันไปเกือบแสนแล้วนะไหนล่ะหลักฐานเอกสารหนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นโมฆะนะแค่นี้นะรีบเข้ามาได้แล้วฝนไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาค่ะผู้จัดการพวกเธอนี่มันเกินคนจริงๆถ้าเธอไม่ให้ฉันเข้าไปพบผู้จัดการฉันก็จะโทรเรียกเขามาพบเองฮัลโหลคุณวามาหาฉันที่ล็อบบี้สำนักงานขายด่วนเล่นมุกเหรอคะป้าป้ามีสิทธิ์สั่งผู้จัดการหนูด้วยเหรอคะสงสัยจะสนิทกันหน้าดูดูสิมีเบอร์ส่วนตัวกันด้วยฮัลโหลคุณจุ๋มสวัสดีค่ะคุณจุ๋มเรียกวามาพบมีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าจะเอาโบนัสมาให้วาใช่ไหมคะคุณวาคะทำไมต้องเรียกป้านี่ว่าคุณด้วยล่ะคะคุณวารู้จักด้วยเหรอเอ้าก็ต้องรู้จักสิฝนคุณจุ๋มเขาเป็นเจ้าของโครงการนี้กิริยามารยาทเธอไม่เหมาะสมฉันไล่เธอออกไล่ออกส่วนคุณวาคุณไม่ต้องคืนเงินหนูลูกหมูแล้วนะฉันจะเอาโบนัสคุณให้หนูลูกหมูแทนลูกหมูเดี๋ยวหนูเอาเงินโบนัสก้อนนี้ของคุณวาไปเลยนะ 300,000 บาทจะได้ไม่ต้องมาตามทวงหนี้ให้เหนื่อยจ้ะขอบคุณค่ะคุณป้าคุณจุ๋มคะแต่ว่าวายืมเงินลูกหมูไปแค่แสนเดียวเองนะคะทำไมคุณจุ๋มให้มันไปหมดเลยล่ะคะนั่นมันเงินโบนัสวานะคะคนเห็นแก่ตัวอย่างคุณไม่สมควรได้รับแม้แต่บาทเดียวด้วยซ้ำไปเลยนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันไล่คุณออกไล่ออกลูกหมูเธอเอาไปให้หมดเลยนะ 300,000 ฉันไม่เอาแล้วคุณจุ๋มคะอย่าไล่วาออกเลยนะคะไม่ฉันพูดคำไหนคำนั้นแล้วพวกเธอก็เตรียมรอดูป้ายติดประกาศห้ามพวกเธอเข้าโครงการได้เลยถ้าเป็นแบบนั้นฉันต้องอายแน่เลย
ช่วยช่วยฉันหน่อยพี่ฝนช่วยอะไรล่ะเอาผู้จัดการขนาดฝนยังเอาตัวเองไม่รอดเลยตกงานเฉยเลยเราขอบคุณนะคะคุณป้าจ้าไม่เป็นไรลูกปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคงจะทำไม่ได้หรอกเพราะเธอน่ารักขนาดนั้นเหมือนเจ้าชายที่ออกมาจากความฝันอยากเข้าไปทักทิ